วันนี้นะคะแย้จะมารีวิวของจะให้เราประหยัดนั่นก็คือน้ำปลาเพราะน้ำปลามันมีหลายยี่ห้อมากเลยเข้าใจใช่ไหมวันนี้ก็เลยไปหาซื้อในบิ๊กซีเนาะใช่ไหมโลตัสเหรอเออแบบที่โลตัสมานะคะได้มา5ยี่ห้อด้วยกันที่เป็นแบบว่าขวดเล็กแบบนี้ยี่ห้อแรกคนแบกกุ้งตามด้วยเมกะเชฟอันนี้น้ำมันปลาแท้ตาหอยนางรมน้ำปลาแท้ตาหอยนางรมนะฮะแล้วก็อันนี้ชิพรสแล้วก็สุดท้ายน้ำปลาตาปลาหมึกนั่นเองนะคะสรุปจะเป็นน้ำปลาหรือปลาหมึกก็ไม่รู้นะอ่ะเริ่มจากแพคเกจจิ้งก่อนดูภายนอกแล้วถ้าไฮโซสุดก็เห็นจะเป็นเมกะเชฟเนาะถ้าคุณเคยสุดก็น่าจะเป็นทิพรสส่วนอันนี้ก็คล้ายๆกับน้ำผึ้งอ่ะเห็นร้านค้าใช้เยอะอันนี้ก็จะเป็นขวดแบบน้ำเต้ามากน้ำเต้าปูปลามากโอเคอ่ะต่อมามาดูเรื่องการแกะกันบ้างดีกว่านะเฮ้ยหอมแกะมาปุ๊บ ก็คือหยอกได้เลย ต่อมาเมกะเชฟกันบ้างแกะเสร็จปุ๊บเปิดมาเฮ้ยถ้าเป็นขวดเล็กอ่ะมันหยอกได้เลยนะต่อมาผมนั่งลอยหอยนั่งลมลองดูสิอุ้ยนี่เหมือนกันอุ้ยขนลุกอ่ะต่อมาอันนี้ชิพรสเช่นเดียวกันนะฮะต่อมาปลาหมึกสรุปขวดเล็กทุกขวดคือแกะมาไม่ต้องแบบว่าเอามีดมาเฉือหรืออะไรอ่ะคือกินได้เลยต่อมาในเรื่องของกลิ่นกันบ้างดีกว่านะฮะตาคนแบบกุ้งกลิ่นจะแบบไม่ได้เข้มข้นเท่าไหร่แต่ก็รู้สึกได้ถึงความเค็มแล้วสีก็ดูอ่อนของเพื่อนนะคะต่อมาเมกะเชฟอันนี้กลิ่นแรงมากหอมมากเหม็นดีมากเหม็นดีแปลว่าหอมรู้ป่ะอันนี้ก็หอมแต่สู้เมกะเชฟไม่ได้อันนี้ต้าหอยนางรมแล้วก็มาจิพรสกันบ้างนะคะจิพรสก็ไม่ได้หอมเท่าไหร่นะอันนี้ก็หอมดีนะฮะอ่ะเริ่มเดี๋ยวเราจะมาหยอกข้าวกันนะคะทุกคนแพคเกจจิ้งคือออกแบบมาดีอ่ะไม่เลอะเทอะนะฮะสักเท่านี้น่าจะพออ่ะต่อมาเมกะเชฟว้าย อันนี้หอยนางรมอันนี้น่าจะแบบไม่ค่อยมีเบรกเหมือนกันบีบไม่ได้เด็ดขาดอันนี้ตาปลาหมึกเรียบร้อยอันแรกนะคะเป็นตาเป็นแบบอร่อยว่ะเค็มดีกลิ่นไม่ได้แรงมากต่อมาเมกะเชฟดีอ่ะมันหวานนิดๆอ่ะเขาบอกนะว่าไม่มีวัตถุกันเสียไม่มีผงชูรสไม่เจือสีหมักนาน2ปีโอ้โหมันจะอร่อยเลยต่อมาหอยนางรมหอยนางรมดีอ่ะกลิ่นจะน้อยกว่าเมกะเชฟมีความหวานลิ้นอ่ะมันไม่ได้หวานนะแต่มันหวานลิ้นอ่ะต่อมาชิพรสกันเฮ้ยชิพรสเป็นกลิ่นที่คุ้นเคยกลิ่นจะแบบอโรมาเทอราพีสุดท้ายตาปลาหมึกอร่อยอ่ะดีอ่ะโอเคซึ่งปริมาณมันก็จะแบบอันเนี้ย300มิลลิลิตรอันเนี้ย200มิลลิลิตรนะคะราคาอยู่ในมือแล้วคนแบกกุ้ง16บาทถูกมากเมกะเชฟ25บาทหอยนางรมก็21บาทก็สูงเหมือนกันแต่ที่ถูกสุดเลยคือ2ตัวนี้เพราะว่า17บาทสรุปก็คือใช้ปลาชนิดเดียวกันนั่นแหละอย่าว่านะอ่ะมาดูกันดีกว่าว่าอะไรที่ให้ปริมาณปลาเยอะที่สุดอย่างแรกเลยค่ะคือหอยนางรมค่ะ 75% ค่ะเมกะเชฟกับปลาหมึกค่ะ 70%คนแบกกุ้ง 66% ตาทิพรสให้ 65% นั่นเองนะคะมาต่อกันที่ปริมาณเกลือกันบ้างนะคะถ้าเกลือเยอะสุดทิพรสค่ะ 30.5% นะคะคนแบกกุ้ง 29% ไม่ก็ใช้กับปลาหมึก 27% หอยนางรม 24% ต่อมาทีนี้มันก็จะมีอีกส่วนผสมนึงก็คือน้ำตาลอย่างแรกเลยคือคนแบกกุ้งค่ะ 5% ต่อมาค่ะทิพรส 4.5% ปลาหมึก 3% ต่อมาค่ะเมกะเชฟ 2% แต่เมกะเชฟอ่ะ 2% น้ำตาลทรายเว้ยแล้วก็ฟรุกโตสอีก 1%
ก็น่าจะเป็น3ป่ะแล้วก็สุดท้ายน้ำตาลน้อยสุดก็คือตาหอยนางรมนั่นเองแต่บอกตรงว่ารสชาติมันไม่ได้แตกต่างกันขนาดนั้นนะคะแล้วก็ทุกอันเลยเนี่ยเขาก็จะเขียนกันเลยว่าไม่มีวัตถุกันเสียแล้วก็ไม่มีผงชูรสเพราะว่ามันเค็มมากอยู่แล้วใส่ทำไมชูรสแล้วก็ไม่เจอสีแน่นอนเพราะว่าสีมันก็เหมือนเหล้าทุกอันก็จะบอกว่าแคลอรี่เท่าไหร่นะคะแล้วก็มีเครื่องหมายฮาลาลหมดเลยก็คือชาวมุสลิมสามารถรับประทานได้นั่นเองค่ะแต่สำหรับแย้โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยแย้จะใช้อันนี้ประจำเลยคือเมกาเชฟเพราะว่ามันอร่อยจริงแล้วก็ยี่ห้อที่คุ้นเคยก็คือทิพรสแล้วก็มีอันนึงที่ร้านค้าใช้เยอะคือคนแบกกุ้งแต่แปลว่าผสมกับข้าวเปล่าอ่ะมันแทบไม่ต่างกันเลยเว้ยแต่ละอันมันจะแบบคล้ายกันมากแต่ก็ฝากเอาไว้นิดนึงนะคะสำหรับใครที่ชอบกินเค็มก็ให้ระวังให้ดีพยายามลดเค็มให้มากเพราะว่าการกินเค็มก็จะทำให้เรามีสิทธิ์เป็นโรคไตได้ที่สำคัญก็คือทำให้หน้าเราบวมด้วยนะคะเพราะว่าร่างกายได้รับโซเดียมเยอะมันก็จะบวมน้ำอะไรอย่างเงี้ยรู้เรื่องนะคะสำหรับวันนี้ยังก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบาย